สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะได้ดูทีวีกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเมื่อวานนี้ครูทุนได้เปิดทีวีดูเห็นเครื่องเล่นสนามใหม่ๆสวยๆมากมายเลยค่ะครูทุนก็คิดถึงเด็กๆอยากให้เด็กๆได้เล่นเครื่องเล่นสนามมีชิงช้าสไลเดอร์และเครื่องปีนป่ายค่ะแต่เด็กๆคะเวลาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นสนามต้องระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัยเล่นของเล่นให้ถูกวิธีรู้จักการรอคอยแบ่งปันก็จะทำให้เด็กๆเป็นเด็กที่น่ารักมีเพื่อนมากมายใครๆก็อยากจะเล่นด้วยแล้วเด็กๆล่ะคะอยากไปเล่นเครื่องเล่นสนามหรือยังแต่ช่วงนี้เด็กๆยังไปเล่นเครื่องเล่นสนามไม่ได้ค่ะเพราะว่าเชื้อโควิดกำลังระบาดค่ะให้เชื้อโควิดหายไปจากเราก่อนเด็กๆจึงจะได้เล่นเครื่องเล่นสนามที่อยู่ใกล้ๆบ้านหรือที่โรงเรียนแต่เด็กๆค่ะเวลาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นสนามต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆยังเล็กอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเด็กๆค่ะถ้าเชื้อโควิดหายไปจากเราเด็กๆคิดไว้นะคะว่าจะไปเล่นเครื่องเล่นสนามที่ไหนกันดีแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นสนามครูทุนก็มีคำคล้องจองสนุกสนุกและง่ายๆมาฝากเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นมากมายเด็กๆทั้งหลายสนุกสุขใจแต่ถ้าจะเล่นต้องเล่นปลอดภัยถูกวิธีใช้ไม่ผิดขั้นตอนสไลเดอร์สดใสไหนใครเห็นก่อนเข้าแถวก่อนขึ้นทีละคนถลายจากขาอย่าเอาหน้าลงหล่นพื้นสุดทนปากแตกหน้าพังชิงช้าแกว่งไกวใครที่จะนั่งต้องนั่งระวังจับให้มั่นมือจะแกว่งจะไกวต้องให้ยึดถือแกว่งแรงนั่นคือเรื่องอันตรายเครื่องเล่นปีนป่ายขวัญใจพวกเราแย่งปีนไม่เอาเดี๋ยวตกลงมาขึ้นไปเล่นไปไม่ได้หรอกหนาพลาดพลั้งเสียท่าหล่นมาเจ็บจริงสนามเด็กเล่นเล่นได้เล่นดีเล่นให้ถูกที่ไม่มีเจ็บตัวเด็กๆทั้งหลายเล่นให้รู้ตัวปลอดภัยไม่กลัวเล่นทั่วสนุกเอ้ยเด็กๆค่ะในคำคล้องจองมีเครื่องเล่นสนามอะไรบ้างเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยในคำคล้องจองก็จะมีเครื่องเล่นสนาม3อย่างนั่นก็คือชิงช้าสไลเดอร์และเครื่องปีนป่ายเด็กๆคะก็ยังมีเครื่องเล่นสนามอีกมากมายนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องเล่นสนามมีอะไรอีกบ้างไหนลองบอกครูทูลสิคะอุโมงค์ม้าหมุนม้าโหนจักรยานและรถไฟค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะคราวนี้เราก็จะมาประดิษฐ์เครื่องเล่นสนามเล่นกันดีไหมคะตามที่เด็กๆชอบแต่ครูทูลชอบไม้กระดกค่ะเพราะว่าเล่นแล้วสนุกดีได้เล่นกับเพื่อนทีละ2คนเอาละค่ะครูทุนก็จะมาประดิษฐ์ไม้กระดาน6ค่ะ
จากเศษวัสดุที่หาได้ง่ายๆนั่นก็คือกล่องนมกระดาษลังสก๊อตเทปฝาขวดนมและกรรไกรค่ะเรามาประดิษฐ์เครื่องเล่นสนามกันค่ะโดยครูทูนมีอุปกรณ์กระดาษลังครูทูนวัดตามขนาดที่ครูทูนต้องการนะคะความกว้าง3นิ้วยาว10นิ้วแล้วครูทูนก็ใช้กรรไกรปลายมนตัดนะคะตัดออกมาก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะต่อไปกล่องนมค่ะครูทูนก็จะวัดความกว้างเท่ากับ3นิ้วนะคะความยาวจะตามขนาดของกล่องนมค่ะทูนก็จะตัดด้วยกรรไกรปลายมนเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้นะคะต่อจากนั้นครูทูนก็จะพับตรงข้างกล่องให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะครูทูนก็ใช้เทปใสติดให้แน่นเลยนะคะติดอย่างนี้นะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยเด็กๆตัดกล่องนมและกระดาษลังด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงยังตัดกระดาษเองไม่ได้นะคะและเพื่อความปลอดภัยค่ะได้แบบนี้แล้วทีนี้เด็กๆเรามาประกอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูตุลก็ตัดอุปกรณ์ออกมาแล้วใช่ไหมคะได้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเด็กๆทายสิคะว่าครูตุลจะทำเป็นเครื่องเล่นอะไรนะใครจะตอบได้เอ่ยใช้แล้วค่ะครูตุลจะทำเป็นไม้กระดาน6ค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะครูตุลก็คว่ำกระดาษหลังที่ครูตุลตัดไว้แล้วแล้วครูทูนก็จะนำกล่องนมที่ครูทูนตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านล่างที่เป็นฐานครูทูนก็จะเอาติดกับนี้เป็นด้านบนที่เป็นแหลมๆนี้นะคะติดตรงกลางกึ่งกลางของกระดาษที่ครูทูนตัดไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะติดยึดด้วยเทปใสนะคะเด็กๆค่อยๆนะคะติดที่จะได้แน่นค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะเด็กๆติดแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็กับอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่ถนัดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับหรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยติดนะคะยึดเลยค่ะติดไม่ออกเลยนะคะเด็กๆเอานะคะหลังจากที่เรานำกล่องนมกับกระดาษลังนะคะมาติดกันแล้วให้เด็กๆกดตรงนี้ข้างๆนี้ลงไปให้แน่นๆนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคอยดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปอะไรนะค่อยๆพลิกขึ้นมาค่ะเย้ได้เป็นไม้กระดาน6แล้วค่ะแต่เด็กๆคะไม้กระดาน6เวลาเล่นจะเล่นทีละ2คนนะคะก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะแต่แล้วครูทูนก็จะเอาฝาคะมาติดเป็นที่นั่งของเด็กๆอย่างนี้นะคะอีกข้างนึงนะคะก็จะไปติดเหมือนกันค่ะให้เป็นที่สำหรับเด็กนั่งนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆดูแล้วนะคะเมื่อเราติดที่นั่งไว้สำหรับให้เด็กนั่งแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆไว้นั่งเล่นทีละ2คนนะคะครูทูนชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเล่นแล้วสนุกดีค่ะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนมีน้ำหนักเยอะก็จะเอียงลงข้างล่างหรือด้านต่ำแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนไหนน้ำหนักเบาก็จะอยู่ข้างบนหรือสูงแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าน้ำหนักเท่ากันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเด็กๆเวลาเล่นไม้กระดาน6นะคะมีเพื่อน2คนใช่ไหมคะก็จะเล่นแบบนี้ค่ะครูทูนเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยค่ะลูกเด็กๆคะไม้กระดาน6ของครูทูนทำเสร็จแล้วทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำเล่นเองได้นะคะหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครมีพี่มีน้องเล่นภายในบ้านได้เลยนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆอยากได้สีสันให้สวยงามให้เด็กๆตกแต่งด้วยกระดาษสีแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆสวยไหมคะอันนี้ตกแต่งด้วยกระดาษสีค่ะ
ทูลขออนุญาตไปเล่นเครื่องเล่นสนามไม้กระดานหกก่อนนะคะครูทูลขอฝากงานรบกวนผู้ปกครองช่วยเด็กๆประดิษฐ์เครื่องเล่นสนามที่เด็กๆชอบจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านนะคะแล้วถ่ายวิดีโอขนาดที่น้องปฏิบัติกิจกรรมและผลงานที่ทำเสร็จแล้วส่งกลับให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคกำลังระบาดอย่างหนักค่ะหลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเพื่อสุขภาพเด็กๆจะได้แข็งแรงปราศจากเชื้อโรคค่ะสำหรับวันนี้ครูทูลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ